ในการกำหนดเงื่อนไขรูปภาพข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบพูดง่ายๆว่ามีการแก้ไขคำเตือนบนฉลากของบุหรี่ใหม่นะฮะโดยเพิ่มขนาดของภาพคำเตือนให้มีสัดส่วนร้อยละ85ของพื้นที่2ซองบุหรี่มีพื้นที่ 100% ครับเป็นคำเตือน 85% ซึ่งจะเป็นซองบุหรี่ที่มีคำเตือนมากหรือว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะในโลกเลยนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศที่มีขนาดภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดในโลกคือออสเตรเลียนะครับมีขนาดร้อยละ 82.5 ของพื้นที่ซองแต่ไทยเราลบสถิติแล้วนะครับมีร้อยละ85นะครับแล้วก็มี10ภาพแล้วก็มีข้อความด้วยนะฮะโปรดงดสูบบุหรี่ในบ้านควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งกล่องเสียงสูบบุหรี่ทำให้หัวใจวายสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดสมองแตกสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปากสูบบุหรี่ทำให้เซ็กเสื่อมสูบแล้วปากเหม็นสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอดสูบแล้วทรมานจนตายจากถุงลมโป่งพองนะฮะและพิมพ์เป็นภาพสี่สีไม่น้อยกว่าร้อยละ85ของพื้นที่2นะครับครับนี่นะฮะซึ่งทุกวันนี้นะท่านผู้ชมครับ ทั่วโลกมีประเทศที่ใช้คำเตือนบนซองบุหรี่เป็นภาพเนี่ย63ประเทศนะครับ5ประเทศที่มีภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดติดอันดับก็คือแต่เดิมเนี่ยออสเตรเลียนะครับรองลงมาคืออุรุกวัยและศรีลังกาบรูไนแคนาดานะครับแล้วก็ทีนี้ก็เป็นไทยแล้วไทยเป็นที่1แล้วนะครับในระดับอาเซียนมีเพียงแค่4ประเทศที่ใช้ภาพเป็นคำเตือนคือบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์และไทยนะครับทางสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้ก่อนเขาใช้ภาพเป็นคำเตือนในบุหรี่ก่อนไทยนะครับครับนี่นะฮะ 85% ก็แสดงว่าที่เหลืออีก 15% เนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับยี่ห้อสำหรับยี่ห้อขาวอะไรเงี้ยหรือเป็นพื้นที่สีอะไรก็ว่าไปครับซึ่งเขาเชื่อว่าจะทำให้คนที่ซื้อบุหรี่เนี่ยรู้สึกกระตุกต่อมความคิดขึ้นมาได้มากขึ้นอ่ะเห็นชัดชัดขึ้นจะช่วยได้ไหมไม่รู้สิเพราะบางคนที่ซื้อเนี่ยบางทีเลือกรูปก็มีนะอย่างรูปเลือกรูปรูปที่น่ากลัวบอกไม่เอาน้องเอารูปแบบไม่ค่อยน่ากลัวรูปบนขวาใช่ไหมรูปบนขวาให้ดูให้ดูใหม่สิให้ดูดูเต็มดูหลายๆรูปอ่ะอย่างรูปหลายรูปอย่างรูปนี้ไม่เอารูปอย่างรูปล่างขวารูปตรงกลางน่ากลัวนะตรงกลางที่มีหัวกะโหลกอ่ะรูปตรงกลางข้างบนเนี่ยข้างบนเหรอ